ิ้งกินเสร็จแล้วมาเบิ้ลด้วยโอ้จะแต่ใบใบใหญ่เลยนะพี่เนาะขนาดเท่าไหร่เนาะใหญ่ไม่ไหวอ่ะใหญ่เป็นแม่แล้วก็ตั้งโชว์เออก้านใบก็สวยก้านข้างหลังก็สวยนะพี่สีเข้มปั๊ดเลยเนาะมันออกแบบชมพูเยอะเลยอ่ะนี่น่าจะกี่ปีนะพี่ต้นใหญ่ขนาดนี้ปีกว่าค่ะรอมันไปขนาดนี้เลยพี่ก็อยู่ที่อากาศการเลี้ยงดูอาหารเนาะแสงแดดเนี่ยนะพี่เนาะอันนี้โชว์หรือขายพี่ตั้งราคาเปิดประมาณไหนครับเนี่ย 4,800 โอ้ใบใหญ่เลยเนาะค่ะครับว่าเนาะแต่ถ้ามาเบิ้ลเยอะกว่านี้ก็หลักเป็นหมื่นก็ตามคุณภาพมันนะพี่ชมพูละม่วงเลยมันเป็นชมพูม่วงแต่แบบคือชมพูใบนี้นี่คือแบบโคตรสวยเลยนะคือแบบชมพูชัดเลยอ่ะด่างชมพูออกทุกใบเลยนะพี่เนาะมันจะออกแบบเยอะน้อยแล้วแต่ใบใหม่ยังเกลือยังสวยอันนี้ต้นนี้ประมาณเปิดราคาประมาณเท่าไหร่ดีนี่สองวันบาทสวยเลยนะเนี่ยใหญ่ประมาณเป็นศอกนะพี่หนึ่งศอกคือฟอร์มสวยเลยฟอร์มสวยจริงชมพูเสน่ห์จันทร์ประกายดาวแล้วก็ชมพูเสน่ห์จันทร์ประกายดาวถ้าใหญ่ได้ที่เขาก็จะชมพูฟอร์มสวยอ่ะพี่อยู่ที่ด่างมากด่างครับแต่ชมพูชมพูอยู่แล้วใช่ไหมใบแก่ก็จะนี่ชมพูทุกใบเลยพี่เปิดประมาณไหนพี่ตอนนี้ 6,500 ราคาก็ไม่แรงเลยไม่แรงค่ะที่ร้านส่วนใหญ่คนอื่นก็เอาไปทำราคาต่อก็ได้เหมือนกันไม่ออกไวเพราะนี่ต้นใหม่แล้วอาทิตย์ที่แล้วขายไปเยอะแล้วค่ะแต่ฟอร์มมันสวยไงพี่แล้วต้นเล็กก็ขายปกติสำลีมันจะคอมแพคเลยนะพี่เนาะมันจะเลี้ยงแบบมันจะโตมันจะไม่โตเท่าไหร่อ่ะแต่นี่คือแบบโอ้แล้วปกติมันจะไม่เชิดขนาดนี้อันนี้นี่คือการเชิดขึ้นไปแรงนะพี่อ่ะราคาแรงอ่ะพี่ไซส์น้ำ 6,500 แต่นี้อ่ะพี่ไซส์เล็กข้างๆนั้นอ๋ออย่างอ๋อแต่นี่คือ6,500ใช่ไหมพี่สำลีแดงสวยเลยไซส์ใหญ่นี่ร้านอื่นไม่เคยไอ้วงนี้นี่คือราคาเดียวกันพี่เนี่ยถ้าเป็นไซส์นั้นขายราคาเดียวกันเท่าไหร่พันแปดพอเขาจับกระดังเลยนะพี่กำลังมาข้างล่างเนี่ยพี่อันนี้800ใช่ไหมพี่เรามีให้เลือกหลายกระถางอยู่นะ4กระถางพอดูสามตรงนี้แล้วซ้ายมาเลยนะพี่แล้วก็เจอร้านธรรมานี้อะไรเพอร์เฟกต์สักอย่างเต็นท์สีเขียวข้างหน้านะพี่นะก็มาถามกันก่อนได้นะพี่นะมีทั้งราคาพ่อค้าแล้วก็คนปลูกใช่ไหมพี่ราคามันราคาจับต้องได้อยู่แล้วนะพี่แต่ก็มาคุยกันหน้าร้านก่อนได้พี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ